หน้าฟีดใน Facebook ส่วนตัวของผมเนี่ยบรรดาเพื่อนๆแฟนแมนยูที่โพสต์กันใหญ่เลยครับนิชิโนคุมแมนยูได้ไหมสงสัยดีกว่าแมนยูอีกตอนนี้เออนะว่ากันไปนะครับที่ข่าวต่อเนื่องเรื่องของแมนยูอาจจะไม่ต้องถึงมือนิชิโนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวจากทางฝั่งอิตาลีบอกว่าแมสอลิกรีนะครับมาสเมโนอลิกรีเนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับมีทางข่าวคอนเฟิร์มมาว่าแมนยูไนเต็ดบอกอลิกรีว่าเดี๋ยวปลดแน่นอนโซชาคุณ available ให้ได้จองตั๋วเครื่องบินมาเร็วๆปัญหาคือจะปลดแค่เกมไหนเท่านั้นเองใช่ครับนะฮะซึ่งข่าวล่าสุดมีความเป็นไปได้สูงมากเขาบอกมีการออกค่าเหนื่อยมาแล้วด้วยนะไม่แพงครับ6.5 ล้านปอนด์ต่อปีเท่านั้นเองถูกกว่าโซชาล้านหนึ่งถูกกว่าโซชาล้านหนึ่งเพราะว่าโซชาเนี่ย 7.5 เท่าเจอร์เก้นคอปนะครับตอนนี้เนี่ยตั้มฮะเขาบอกว่าอาริกรีเนี่ยเตรียมหาบ้านเช่าแล้วครับนะฮะเตรียมหาร้านอาหารอร่อยๆในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วถ้าหาไม่ได้ถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ไปเอาบ้านคฤหาสน์ที่พี่ใช้ปิดไว้ก็ได้ขายทิ้งไปแล้วเหรอย้ายไปอยู่ที่ทางด้านของยอร์กเชียร์เทเรียเรียบร้อยอ๋อไปแข่งหมาแทนนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยก็อยากได้เอมเบรชานนะครับแล้วก็มาริโอมานซูคิชมาซับทับด้วยคุณนี่ให้เกียรติผมนะตามหาว่าผมไปแข่งหมาผมอุตส่าห์พูดยอร์กเชียร์เทเรียครับผมไปอยู่กับหมาครับก็นึกว่าพี่แบบมีแบบเอาตามเสื้อเล็กไงเสื้อเล็กเนี่ยเขาแข่งม้าใช่ไหมเขาแบบเปิดฟาร์มม้าที่พี่ก็แบบเปิดฟาร์มสุนัข2007นี่ผมเคยไปที่แมนเชสเตอร์ครับผมเป็นเมืองที่ใช้ได้ครับอลังการมากผมพักโรงแรมเดียวกับที่พวกนักเตะแมนยูพักอ๋อฮะสุดยอดไหมดีครับแต่จะคุยว่ารวย